สวัสดีครับสวัสดี FC ที่น่ารักทุกท่านนะครับผมจะมาอัพสถานการณ์ตอนที่4นะครับวันนี้อาการของเกมของไอ้พาเดินออกกำลังบ้างครับตอนนี้ก็อาการหนักกว่าทุกวันครับวันนี้ตึงมากเลยครับเนี่ยครับเดินจะไม่ไหวแล้วครับนี่คืออาการของเจมส์ตอนนี้นะครับทั้งทองทั้งอะไรตกหมดแล้วครับน้ำเมื่อก็ไหลหมดแล้วนะครับน่าจะไม่พ้นวันนี้ครับถ้าสันนิษฐานไม่ผิดนะครับเนี่ยครับก็จะลองเป็นระยะนะครับจะลองเป็นระยะก็ตอนนี้ก็ยังทานหญ้าไม่ได้ครับหญ้าทานไม่ได้แล้วก็สับปะรดก็ทานไม่ได้ครับทานได้แต่กล้วยอย่างเดียวนะครับกินได้แต่กล้วยอย่างเดียวก็ฝากด้วยครับฝากติดตามให้กำลังใจแล้วด้วยหรือใครที่มีจิตเมตตานะครับอยากจะให้กล้วยนะครับให้กล้วยก็ติดต่อสอบถามหาผมได้นะครับหรืออยากจะช่วยเหลือครับเรื่องกล้วยเรื่องอาหารก็ติดต่อหาผมได้นะครับเพราะตอนนี้เราขาดแคลนกล้วยนะครับ นี่ครับผมให้เขามาถูไม้ตัวไรออกกำลังกายแต่ผมว่าน่าจะไม่เกินคืนนี้ครับเพราะน้ำนมยิงออกแล้วครับยิงน้ำนมแล้วแล้วก็เดินก็จะไม่ไหวแล้วครับผมให้เขามาถูไม้ตัวไรให้เขาโล่งมากนะครับเนี่ยครับก็จะร้องเป็นระยะครับเวลาเจ็บก็จะร้องเมื่อคืนเราก็ไม่ได้นอนนะครับทั้งคืนผมเนี่ย3คืนนี้ครับจนลอยหมดแล้วครับเดินเนี่ยลอยหมดแล้วนี่คือเจมเมย์ครับก็ถ้าท่านใดอยากป้อนอาหารนะครับอยากให้อาหารหรืออยากช่วยอาหารช้างก็ติดต่อหาผมได้ครับติดต่อหาทางผมได้ตอนนี้เจ๊เหมยก็ผมว่าน่าจะไม่เกินวันนี้นะครับไม่เกินวันนี้ตามที่ผมสันนิษฐานดูครับตามที่เคยมีประสบการณ์มานะครับก็ทั้งท้องทั้งอะไรก็ตกลงมาหมดแล้วนมก็ตั้งหมดแล้วครับเหลือแค่เจ้าตัวน้อยออกมาอย่างเดียวครับตอนนี้ก็ขอให้บารมีคุณพระคุณเจ้าพระครูประกรรมคุ้มครองเลยครับคุ้มครองเจ๊เหมยและลูกด้วยครับให้ออกมาปลอดภัยนะครับเพราะว่าผมก็ตอนนี้ทุกข์ใจมากครับเป็นห่วงหนักใจมากสุดๆเลยครับทำอะไรไม่ได้เลยครับทั้งเจมเมยทั้งปลายมัมทั้งขุนช้างก็อยู่ด้วยกันครับแล้วก็วันนี้ก็ทั้งขุนช้างก็มาเยี่ยมแต่เช้าแล้วครับมาดูอาการไอ้ท่านขุนของเราก็มาดูอาการแฟนของเขาครับก็น่าจะคิดว่าน่าจะวันนี้นะครับน่าจะออกแต่ถ้าไม่กลางวันก็น่าจะเป็นกลางคืนนะครับผมก็ฝาก FC ท่านนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์หรือให้กำลังใจเราได้นะครับติดต่อสอบถามมาทางเราได้ครับเดี๋ยวผมจะลงเบอร์ไว้หน้าจอนะครับตอนนี้ผมก็ไม่ได้ลงนานนะครับเพราะว่าผมจะลงเป็นระยะครับคลิปวันหนึ่งผมจะลงแค่3ครั้งนะครับก็บางทีก็ต้องดูเจมเมย์ด้วยนะครับแล้วก็ต้องวิ่งหาซื้อกล้วยด้วยครับตอนนี้ก็ไม่ได้ไปไหนครับไปไหนไม่ได้เลยต้องเฝ้าตลอดเจมเมย์ก็อาการก็น่าเป็นห่วงครับตอนนี้ฝากด้วยครับฝากติดตามช่องของเราแล้วก็ให้กำลังใจเราได้ครับติดต่อสอบถามทักไลน์มาหาเราได้นะครับตอนนี้อาการโดยรวมก็จะยังทรงตัวครับยังทรงตัวแล้วก็น่าจะมีแนวโน้มที่ดีขึ้นนะครับผมคิดว่าน่าจะดีกว่าเมื่อวานนะครับวันนี้เพราะทั้งร่างกายทั้งหน้าตาทั้งเจมเมย์ก็ผอมลงมากๆแล้วครับและคิดว่าน่าจะออกวันนี้น่าจะออกนะครับน่าจะออกผมก็สันนิษฐานนะครับส่วนหลายท่านที่ถามว่าสัตวแพทย์ไม่ได้มาดูเหรออย่างงี้ผมไม่ได้ติดต่อไปครับเพราะว่าช้างไม่ได้เป็นไรครับแค่เขาเจ็บท้องตอนนี้เรายังไม่อยากให้ไปถึงสัตวแพทย์นะครับเราก็พอดูอาการได้ครับตอนนี้ก็ขอบคุณครับที่ให้กำลังใจก็ใครที่อยากให้อาหารให้กล้วยก็ติดต่อสอบถามหาผมได้นะครับวันนี้ก็จบคลิปอันน่ารักไว้เพียงเท่านี้ครับให้กำลังใจเจมเมย์ด้วยครับขอบคุณมากๆนะครับขอให้ FC ท่านมีความสุขมากๆนะครับและให้กำลังใจกันตลอดไปนะครับสวัสดีครับ